สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกท่านนะครับสวัสดีเพื่อนๆที่มาให้กำลังใจและเพื่อนๆนักสะสมด้วยนะครับก็ถึงเรื่องมาจากธนบัตรใบละ20บาทนะครับใบละ20บาทก็มีหลายรุ่นที่ผ่านมานะครับแต่สำหรับ2ใบนี้เป็นธนบัตรราคา20บาทของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่ง2ใบนี้นะครับดูเผินๆแล้วก็เหมือนกันนะครับแต่ข้างหน้าเหมือนกันมากครับทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยข้างหน้านะครับแต่ต่างกันที่ข้างหลังอย่างเดียวนะครับนะครับเอานี้ก็จะเอามาธนบัตร2ใบนี้มาเปรียบเทียบให้ดูนะครับระหว่างธนบัตรแบบ16กับแบบ 16.5 นะครับเป็นธนบัตรที่หมุนเวียนทั่วไปกับธนบัตรที่ระลึกนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับทั้ง2ใบนี้เป็นรุ่นสุดท้ายทั้งคู่นะครับเป็นรุ่นสุดท้ายทั้ง2ใบนะครับทั้งแบบปกติทั่วไปหมุนเวียนทั่วไปกับที่ระลึกนะครับเป็นรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9ราคา20บาทนะครับนะครับก็ความแตกต่างก็จะมีกระทะด้านหลังนะครับด้านหน้าจะเหมือนกันนะครับด้านล่างก็จะเหมือนกันด้านหน้าก็จะเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนะครับในฉลองพระองค์กรุยมหาจักรีบรมราชวงศ์นะครับนะครับทั้ง2ใบก็เหมือนกันนะครับเป็นพระบรมฉายาสาธิสลักษณ์ของรัชกาลที่9ทั้ง2ใบแล้วก็มีความเหมือนกันหมดทั้ง2ใบนะครับนะครับถึงเนื่องมาจากธนบัตรรุ่นนี้จะเป็นรุ่นสุดท้ายนะครับรุ่นสุดท้ายของในหลวงรัชกาลที่9แล้วก็มีการจัดพิมพ์แบบเทคโนโลยีที่ใหม่ขึ้นนะครับนะครับมีลายน้องมีลายน้ำอะไรที่มันดูชัดขึ้นนะครับแล้วก็จะมีฟอยล์สีเขียวนะครับเป็นที่ฝังอยู่ข้างในนะครับฝังอยู่ข้างในนะครับก็จะมีภาพซ้อนนะครับมีภาพซ้อนที่ตัวเลขราคา20บาทแยกอยู่นะครับและอีกอย่างนึงนะครับธนบัตรรุ่นนี้ก็จะมีนอกเหนือจากสัญลักษณ์ที่มีความบกพร่องทั้งของผู้สายตาแล้วยังมีดอกไม้นะครับดอกไม้อย่างนั้นตรงนี้นะครับส่วนปกติแล้วนะครับตรงนี้จะเป็นดอกไม้เห็นไหมครับจะเป็นดอกไม้ถ้าเกิดใครไม่สังเกตก็จะไม่ทราบนะครับว่าคือดอกไม้อะไรคือเคยทำคลิปไปแล้วเกี่ยวกับดอกไม้นะครับดอกไม้เล็กนะครับนะครับถ้า20บาทก็จะมี2ตัว2อัน2ดอกนะครับถ้า50บาทจะมี3ดอกนะครับแล้วก็100บาทก็จะมี3ดอกคว่ำหงายแล้วแต่นะครับใครยังไม่ทราบเรื่องดอกไม้เล็กก็ไปย้อนดูคลิปเก่าๆได้นะครับเกี่ยวกับดอกไม้เล็ก2ด้านขวาล่างนี่นะครับด้านขวาล่างนะครับครับเป็นดอกไม้เล็กนี่คือจริงๆแล้วเป็นอักษรเบลนะครับเป็นอักษรเบลนะครับเป็นอักษรเบลนะครับสำหรับด้านหลังนะครับสำหรับด้านหลังนะครับความแตกต่างของธนบัตรอยู่ที่ด้านหลังนะครับนี่ด้านหลังนะครับนี่คือด้านหลังของธนบัตรคือข้างบนนี่คือแบบ16นะครับข้างล่างนี่คือแบบ 16.5 ข้างบนนี่คือเป็นหมุนเวียนทั่วไปแล้วก็ข้างล่างเป็นแบบที่ระลึกนะครับสำหรับแบบ16นะครับ16ก็จะเป็นพระบรมราชาอนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแล้วก็ภาพการประดิษฐ์อักษรไทยนะครับภาพการประดิษฐ์อักษรไทยนะครับแล้วก็ภาพศิลาจารึกนะครับภาพศิลาจารึกนะครับภาพศิลาจารึกพระขุนรามคำแหงมหาราชนะครับแล้วก็ภาพลายสื่อไทยนะครับภาพพ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงรับเรื่องราวร้องทุกข์นะครับอันนี้นะครับแล้วก็ภาพกระดิ่งนะครับกระดิ่งแล้วก็ภาพเครื่องสังคโลกนะครับเครื่องสังคโลกนะครับอันนี้คือด้านหลังของแบบ16นะครับเป็นแบบที่ใช้กันเหมือนทั่วไปนะครับส่วน
ด้านหลังของแบบ 16.5 นะครับแบบ 16.5 นะครับก็จะเป็นพระบรมมหาสารีริกธาตุนะครับของในหลวงรัชกาลที่9นะครับซึ่งทรงพะเยานะครับบางครั้งยังทรงพะเยานะครับนะครับอันนี้ก็มีให้ดูนะครับมีให้ดูนะครับก็ถ่ายทอดเรื่องราวและพระราชกรณียกิจที่คงห่วงใยประสบนิกรนะครับแล้วก็เกี่ยวกับบางครั้งยังทรงพะเยาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรูปสมัยยังทรงพระเยาว์นะครับอันนี้เป็นพระราชวังนะครับที่อยู่ที่ต่างประเทศนะครับอันนี้เป็นทรงเรือนะครับทรงเรือใบเรือกันเชียงนะครับแล้วก็มีอันนึงครับที่บางท่านไม่ค่อยสังเกตนะครับบางท่านไม่ค่อยสังเกตคือตรงนี้ครับมีลูกตานะครับเคยสังเกตไหมครับว่าทำไมธนบัตร20บาทที่ลึกถึงมีกระต่ายนะครับกระต่ายนี่ก็เปรียบเสมือนกับปีที่พระราชสมภพนะครับนี่ครับ2ใบนี้ครับ2ใบนี้ก็ดูคร่าวๆกันคือ2ใบนี้ก็จะเป็นแบบมันเป็นทั่วไปกับแบบที่ลึกนะครับทุกอย่างจะเหมือนกันตามราคาจะเหมือนกันหมดทุกอย่างนะการพิมพ์จะเหมือนกันหมดเปลี่ยนแค่รูปภาพนะครับรูปภาพกับเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็พระราชกรณียกิจต่างๆของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็อันนี้เป็นของพ่อขุนรามคำแหงนะครับอันนี้ครับ2ราคา2ฉบับนะครับแตกต่างกันนะครับแตกต่างกันที่การผลิตนะครับสำหรับแบบ16นี่ก็น่าจะเอาออกมาใช้กันตั้งแต่วันที่ที่1เมษายนนะครับ1เมษายน2556นะครับส่วนแบบ 16.5 นะครับแบบ 16.5 นี่ก็เอาออกมาใช้กันประมาณวันที่จำไม่ผิดนะครับประมาณวันที่น่าจะเป็นประมาณ20กันยานะครับ20กันยา2560นะครับทั้ง2ฉบับนะครับเป็นฉบับราคา20บาทนะครับราคา20บาททั้ง2ฉบับนะครับแต่เป็นคนละแบบกันครับคือแบบ16กับแบบ 16.5 คือแบบหมุนเวียนทั่วไปใช้ทั่วไปครับใช้ทั่วไปกับแบบที่ระลึกนะครับทั้ง2แบบนะครับทั้ง2แบบตอนนี้ก็น่าจะหาชมกันยากนะครับเพราะว่าตอนนี้น่าจะไม่มีกันแล้วครับหาชมกันยากนะครับถ้าจะเจอก็จะเจออาทิตย์อาจจะเป็นช้ำๆหน่อยนะครับตอนนี้ใครมีก็เก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ลูกให้หลานดูนะครับยิ่งตัวนี้นะครับใบนี้ยิ่งน่าเก็บมากนะครับมีคุณค่าทางจิตใจบ้างนะครับทั้ง2ใบนะครับทั้งเหลืองทั้งราคา20บาททั้ง2ใบทั้งแบบ16และแบบ 16.5 นะครับอันนี้ก็เอามาให้เดี๋ยวเทียบให้ดูนะครับระหว่างแบบ16 15กับ16เนี่ยมันแตกต่างกันยังไงนะครับก็มีแตกต่างเฉพาะด้านหลังของธนบัตรอย่างเดียวนะครับด้านหน้าเหมือนกันหมดนะครับแล้วก็มีความสำคัญทั้ง2ใบนะครับมีความสำคัญประวัติศาสตร์ทั้ง2ใบนะครับอันนี้ฝากไว้นะครับเอามาให้รับชมกันนะครับไม่มีประกาศรับซื้อประกันใดนะครับฝากขอบคุณนะครับที่มาเป็นกำลังใจให้กันนะครับแล้วก็มาช่วยกันเก็บเกี่ยวความรู้ไปนะครับแล้วก็เอาไปใช้ประกอบกับการที่เราสะสมไว้แล้วก็เก็บไว้เป็นที่ระลึกแล้วก็เอาข้อมูลเก็บไว้บอกลูกบอกหลานได้นะครับอันนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากครับสำหรับการติดตามชมนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าธนบัตรหน้ามีอะไรมาให้ชมก็ขอบคุณล่วงหน้าก่อนนะครับสำหรับการมาเป็นกำลังใจให้กันนะครับสำหรับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ